ภาค7จังหวัดภาคตะวันออกมีโรงงานที่เกี่ยวกับอุตสาหกรรมขยะ101 105และ106 925โรงใน7จังหวัดอันนี้คือฐานข้อมูลจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมไม่รวมที่ไม่ได้มีใบอนุญาตและไม่รวมที่ผิดกฎหมายที่อาจจะมีการลักลอบทำสิ่งเหล่านี้ยังคงอยู่คำสั่งยังคงอยู่มีพี่น้องจ๋าขอประทานโทษด้วยครับ Facebook เมื่อกี้มันหมดระยะเวลา Facebook มันเลยตัดอัตโนมัติลุงดอนเลยขึ้นใหม่เลยครับคำอนุญาตรง4หรือตอนนี้ Facebook ภาพเสียงชัดเจนใช่ไหมครับณปี2564เขียนไว้ชัดเจนว่าทางเมืองจังหวัดสระบุรีห้ามให้มีการสร้างโรงไฟฟ้าณตรงนั้นแต่เนื่องจากมีคำสั่งที่4/2559จึงอนุญาตให้มีโรงงานฉบับโรงงานนี้ได้นี่คือสิ่งที่ยังเกิดขึ้นและคำสั่งยังคงอยู่และคำสั่งเหล่านี้ถูกรับรองในรัฐธรรมนูญ2560ที่เราเคยสะท้อนว่ามันคือปัญหาที่จะเกิดขึ้นสิ่งเหล่านี้มันสะท้อนที่อยากพูดถึงก็คือว่าเราต้องย้อนกลับไปรื้อฐานคิดแบบนี้ฐานคิดในการใช้อำนาจในการปิดปากปิดเสียงประชาชนฐานคิดในการที่มองทรัพยากรเป็นของตนเองและจะจัดการอย่างไรก็ได้ฐานคิดที่ไม่คำนึงถึงสิทธิ์ในการมีอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดีของประชาชนทุกคนในประเทศความมั่นคงของประเทศมันคือความมั่นคงของประชาชนแล้วสิ่งที่เราคิดว่าการพัฒนาที่มันยั่งยืนจริงๆคือประชาชนทุกคนต้องมีส่วนร่วมประชาชนทุกคนควรที่จะมีความหมายในการกำหนดอนาคตตัวเองในการที่จะพัฒนาชุมชนบนฐานทรัพยากรและบนฐานศักยภาพของชุมชนต่างๆอันนี้จึงอยากฝากไว้ว่าคำสั่งหัวหน้าคสช.คำสั่งคสช.ที่ดูว่ามันนานแล้วแต่มันคือฐานอำนาจและฐานที่ยังเชื่อเขาแบกใหญ่ครับแปลงมาสู่การใช้อำนาจฝ่ายประชาธิปไตยไม่มีแบกครับมีแต่สู้โดยสุจริตใจเลยต้องสู้ต่อไปก่อนครับเพราะความดีเขาสู้ครับครับก็ที่อยากถามชวนคุยเพิ่มเติมครับอีกเรื่องนึงที่น่าสนใจเลยก็คือตัวเขตเศรษฐกิจพิเศษหรือ EECนะครับผมก็คสช.เองในตอนนี้เนี่ยก็ยังเร่งรัดทำ EEC อยู่ด้วยเช่นเดียวกันแต่ว่าเรารู้ไหมครับว่าจริงแล้วจุดเริ่มต้นของมันเนี่ยก็มาจากการใช้ประกาศและคำสั่งคสช.เช่นเดียวกันอยากให้พี่หนูช่วยอธิบายเพิ่มเติมจุดนี้ให้ได้ครับค่ะก็คือว่าพอสิทธิเศรษฐกิจพิเศษที่เขาวาดฝันไว้เดินหน้าไม่ได้เนาะเขาก็มีคำสั่งที่2/2560ว่าแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นมาเพื่อพัฒนา3จังหวัดภาคตะวันออกก็คือชลบุรีฉะเชิงเทราระยองในการที่จะมีเขตเศรษฐกิจพิเศษและที่บอกว่าทำการใช้อำนาจที่ใช้อำนาจซ้ำและเดินหน้าเหมือนเป็นการใช้อำนาจแบบปกติก็คือว่าก็มีคำสั่งในการยกเว้นผังเมืองมีคำสั่งในการที่จะใช้ที่สาธารณะที่สปก.แล้วก็แปลงมาสู่เป็นพรบ. EC คือที่มามันคือการใช้อำนาจพิเศษก่อนแล้วก็มาสู่การเป็นกฎหมายที่ปกติดังนั้นเนี่ยส่วนตัวมองว่ามันคือว่าการใช้อำนาจเนาะแล้วส่วนหนึ่งที่อาจจะลืมพูดไปคือประชาชนภาคตะวันออกเห็นว่าการใช้อำนาจในการเปลี่ยนผังเมืองเนี่ยมันไม่ชอบธรรมไม่ถูกต้องตามหลักกฎหมายจึงมีการฟ้องคดีไปแต่เราดูระยะเวลาในการใช้กระบวนการยุติธรรมนะคะระยะเวลาในการที่จะเปลี่ยนพื้นที่อาหารเป็นฐานอุตสาหกรรมของภาคตะวันออกเนี่ยค่ะพอใช้ระยะเวลาตั้งแต่มีคำสั่งหัวหน้าคสช.ที่2/2560จนมีประกาศของเมือง EC เนี่ยใช้เวลา1ปี11เดือนเร็วนะคะแต่ว่าประชาชนเนี่ยค่ะใช้อำนาจในการฟ้องศาลปกครองเพื่อเพิกถอนณขณะนี้1ปี4เดือนคือใช้เวลา9เดือนศาลรับฟ้องและณปัจจุบันคำคัดค้านคำฟ้องคดีของเราจากฝ่ายผู้ถูกฟ้องคดีคือหน่วยงานรัฐที่ปฏิบัติหน้าที่ยังไม่ได้ยื่นให้เราซักฉบับคือยื่นขอขยายเวลาจนถึงปัจจุบันเนี่ยระยะเวลา1ปี4เดือนเรายังไม่เห็นคำโต้แย้งทั้งๆที่เขาเป็นผู้ปฏิบัติเขาเป็นผู้ทำผังเมือง EC ถามว่าข้อมูลมันอยู่ที่ใครทำไมเขาเขียนชี้แจงเราไม่ได้ในเมื่อกระบวนการนอกศาลเราไม่สามารถหาความยุติธรรมได้เราจึงไปหาความยุติธรรมในกระบวนการยุติธรรมแต่กระบวนการยุติธรรมมันไม่ได้รวดเร็วเท่าการใช้อำนาจคสช.อันนี้คือระยะเวลาที่อยากให้เห็นว่าประชาชนที่พยายามใช้อำนาจปกติ
มันนานนะคะที่คุณบอกว่าให้ไปถ่วงความยุติธรรมเอาเนี่ยแล้วบางครั้งมันไม่สามารถเยียวยาและแก้ไขปัญหาได้กลับไปอีกโดยเฉพาะประเด็นด้านสิ่งแวดล้อมและชีวิตของผู้คนวิถีชีวิตและอาชีพดังนั้นอำนาจเหล่านี้ไม่ควรมีอยู่ค่ะมันเราขอจริงคุยกันตั้งแต่ตอนนั่งว่าสิ่งที่เราขอมันไม่ได้ยากเลยนะคะเราขอกลับไปสู่สภาวะปกติค่ะเราไม่ได้ขออะไรที่มันเหนือกว่าปกตินะคะมันไม่ใช่เรื่องที่เราคิดว่ามันเป็นไปไม่ได้แต่คนที่บอกว่าเป็นผู้แทนเราที่เขาได้รับเลือกไปอ่ะเขาเห็นเราไหมแล้วเขาเห็นไหมว่าสภาวะปกติสภาวะปัจจุบันเนี่ยมันไม่ใช่สภาวะปกติสิ่งที่น่ากลัวมากๆคือว่าเราทุกคนกลายเป็นว่าเห็นว่าการใช้อำนาจแบบนี้เป็นเรื่องปกติซึ่งมันไม่ควรจัดนะคะแล้วก็นั่นแหละค่ะเราควรจะต้องมาคุยกันอย่างจริงจังในสภาเพื่อแก้ไขมันนะคะครับก็ขอบคุณพี่หนูมากนะครับจริงๆเราก็อย่างที่พี่หนูบอกครับพรุ่งนี้เราต้องการสภาวะปกติกลับคืนมานะครับและในฐานะผู้แทนเนี่ยเราก็จะจับตาดูว่าพวกเขาจะทำหน้าที่อย่างไรนะครับลำดับต่อไปครับก็จะเป็นการให้ทางพิธีกรนะครับสปีกเกอร์ทั้ง4คนได้พูดอีกครั้งนึงนะครับว่าสั้นๆประมาณ5นาทีครับว่าเราคาดหวังอะไรกับพรุ่งนี้และทำไมเราต้องทำไมสภาผู้แทนราษฎรต้องรับร่างปลดอาวุธคสช.ครับคือการใช้คำสั่งคสช.เนี่ยนะครับมันมีผลอยู่ใน2ลักษณะลักษณะหนึ่งคือเป็นคำสั่งที่เกี่ยวกับการจำกัดสิทธิเสรีภาพการทำลายกระบวนการยุติธรรมขัดต่อหลักนิติธรรมแล้วก็ขัดต่อสิทธิมนุษยชนที่เป็นคำสั่งประเภทหนึ่งคำสั่งอีกประเภทหนึ่งคือเป็นคำสั่งที่ไปมีผลต่อระบบโครงสร้างในการบริหารประเทศมีผลต่อนโยบายในการแก้ปัญหาประเทศอันนี้เป็นอีกจำนวนมากทีนี้สองอย่างเนี่ยมันมีผลคนละด้านและการจัดการกับมันจะต้องต่างกันผมพูดเรื่องที่กระทบต่อโครงสร้างการบริหารก่อนก็คือเรื่องที่บางท่านได้พูดไปแล้วคือเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมเกี่ยวกับเขตเศรษฐกิจเรื่องเหล่านี้เนี่ยคือคสช.ออกคำสั่งมาแล้วอะไรที่มันแตกต่างหรือขัดแย้งกับพ.ร.บ.ใดก็ตามมันจะมีผลเท่ากับเป็นการแก้พ.ร.บ.นั้นไปแล้วและมีผลเท่ากับเป็นพ.ร.บ.ใหม่ไปแล้วทีนี้เมื่อกี้ยกตัวอย่างเรื่องป่าก็ทวงคืนผืนป่าก็เอาป่าจากชาวบ้านคืนมาเสร็จแล้วก็อาจจะไม่ได้คืนจริงต้องไปเรียกเก็บเงินใต้โต๊ะกันอะไรกันแล้วประชาชนก็เดือดร้อนไปรายใหญ่ไม่ได้รับผลกระทบอะไรเท่าไหร่มีคำว่าประชาชนอยู่กับป่าอยู่นิดนึงในมาตรการของเขาที่คสช.ออกมาแต่ไม่มีผลในทางปฏิบัติจริงก็คือคอนเซ็ปต์เกี่ยวกับคนอยู่กับป่าก็ไม่มีในสารบบของการแก้ปัญหาป่าและที่ดินของประเทศไทยอันนี้คือปัญหาใหญ่นอกจากเรื่องเขตเศรษฐกิจแล้วยกตัวอย่างว่าการประมูลรถไฟความเร็วสูงไม่ใช่การประมูลยกให้บริษัทใหญ่ที่ไม่มีประสบการณ์มาก่อนโดยยกเว้นไม่ต้องใช้กฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างทุกฉบับการออกคำสั่งแล้วยกเลิกเหมืองทองอัครามีผลทำให้ประเทศต้องเสียหายหลายหมื่นล้านแน่ๆ แล้วก็ไม่รู้จะไปไล่เบี้ยเอากับใครทีนี้มันก็จะมีด้านต่างๆอีกสารพัดเลยการออกคำสั่งที่เกี่ยวกับการศึกษาก็มีผลทำให้การศึกษาในต่างจังหวัดทั้งหมดไปขึ้นอยู่กับผู้ว่าราชการจังหวัดย้อนยุคไปเหมือนการศึกษาประชาบาลเมื่อ 40-50 ปีก่อนยังมีผลอยู่จนทุกวันนี้และในนั้นก็ยังมีอีกหลายเรื่องในเรื่องของการศึกษา
การแก้การพยายามจะแก้กฎหมายการศึกษาโดยมีคณะกรรมการตามรัฐธรรมนูญก็ถูกคำสั่งคสช.เข้ามามีผลทำให้ร่างพรบการศึกษาที่ออกมาเนี่ยก็กลายเป็นจะเป็นพรบที่มีปัญหาต่อการศึกษาทำให้การศึกษาล้าหลังไม่ไปไหนมันก็จะมีหลายๆด้านแบบนี้ประมงคำสั่งคสช.นี่มีหลายสิบถึงเป็นร้อยฉบับออกแล้วออกอีกออกแล้วออกอีกจนกระทั่งชาวประมงที่เป็นประชาชนประมงขนาดเล็กที่เป็นประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศในยี่ประมาณ22จังหวัดทำมาหากินไม่ได้รายได้ของประชาชนเหล่านี้หายไปไม่ต่ำกว่าปีละหลายหมื่นล้านบาทจนทุกวันนี้ทีนี้คำสั่งพวกนี้เนี่ยมันมีผลเป็นการไปแก้กฎหมายในเรื่องนั้นๆหมดเลยถ้าเราจะแก้มันยกเลิกไปเฉยๆมันก็จะเกิดปัญหาว่าเอาถ้าบอกว่ายกเลิกคำสั่งด้านประมงทุกฉบับมันก็จะมีปัญหาว่าแล้วจะทำไงกับต่างประเทศทำไงกับ EU ทำไงกับไอ้ธงเขียวธงเขียวธงเหลืองธงแดงเนี่ยก็คือมันต้องการการเข้าไปดูแลยกเลิกคำสั่งเกี่ยวกับป่าไม้ทั้งหมดมันก็ต้องการการเข้าไปดูแลกฎหมายมันยกเลิกเฉยๆไม่ได้ปัญหาใหญ่ของมันคืออะไรคำสั่งของคสช.มีลักษณะพิเศษก็คือเป็นคำสั่งที่ไม่ต้องฟังเสียงประชาชนไม่มีที่มาจากตัวแทนประชาชนใดๆทั้งสิ้นและพิสูจน์ว่าคำสั่งของคสช.นี้ในทุกด้านจะคำนึงถึงผลประโยชน์ของธุรกิจทุนรายขนาดใหญ่นะทุนขนาดใหญ่แล้วก็ไม่คำนึงถึงประชาชนทุกอันนี้ก็คือมีความจำเป็นต้องเข้าไปส่วนเรื่องสิทธิเสรีภาพสิทธิมนุษยชนนะเป็นเรื่องที่จำเป็นจะต้องแก้โดยเร็วอะไรที่ค้างอยู่เวลานี้เขาใช้พรกฉุกเฉินถ้าเขาไม่ใช้พรกฉุกเฉินก็อาจจะกลับมาใช้คำสั่งที่ละเมิดสิทธิเสรีภาพละเมิดกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาและอื่นๆอีกมากเพราะนั้นคำสั่งเหล่านี้เนี่ยต้องยกเลิกไปโดยเร็วซึ่งมีอยู่หลายฉบับแล้วก็เป็นเรื่องที่ไอรอให้ความสนใจอยู่แล้วนะครับเพราะผมก็หวังว่าสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยจะให้ความสำคัญในเรื่องนี้ผู้แทนราษฎรทั้งหลายจะต้องช่วยกันผลักดันให้มีเกิดการให้ความสนใจปัญหาที่เกิดจากคำสั่งคสช.อย่างจริงจังขอบคุณครับที่เราเรียกง่ายๆแล้วก็รื้อมรดกคสช.อย่างที่ท่านจตุรงค์ได้พูดไปนะคะว่าคำสั่งเนี่ยมันผลเสียยังไงบ้างก็มั่นใจอะค่ะว่าคำสั่งที่ออกมาน่าจะ 4-500 ฉบับคิดว่าทั้งเรื่องสิทธิมนุษยชนสิทธิเสรีภาพและด้านต่างๆคิดว่าประชาชนทุกคนได้รับผลกระทบกันทั่วหน้าแล้วค่ะคสช.ท่านภูมิใจได้ละว่าทุกคนได้รับผลกระทบทั่วหน้าผมอยากเรียกร้องในฐานะสมาชิกสภาคนหนึ่งและวันพรุ่งนี้นะคะสมาชิกสภาทุกท่านไม่ว่าฝ่ายค้านรัฐบาลนะคะขอให้ท่านมาร่วมกันรับหลักการนี้ก่อนรื้อมรดกคสช.ก่อนโดยเฉพาะฝ่ายรัฐบาลเอาแค่รื้อมรดกคสช.แค่เรื่องนิดๆนะคะเราไม่ได้บอกว่าพรุ่งนี้จะเป็นกำหนดบทลงโทษประยุทธ์นะคะเราจะขอร้องว่าฝ่ายรัฐบาลเราก็รับหลักการก่อนแล้วแก้คำสั่งคสช.ให้กับประชาชนก่อนอย่างที่คุณเป๋าไอรอที่พูดแต่แรกนะพวกนี้อยากให้ประชาชนจับตาดูนะคะว่าสมาชิกสภาผู้แทนท่านใดนะคะจะลงมติเรื่องนี้ว่าเป็นอย่างไรเพราะว่าโดยเฉพาะสมาชิกฝ่ายรัฐบาลท่านบอกว่าหลายโดยเฉพาะหลายพรรคการเมืองท่านบอกว่าท่านมาเพื่อแก้ไขรัฐธรรมนูญในการเข้าร่วมรัฐบาลแต่ที่ผ่านมาการลงมติที่ผ่านมาท่านแสดงมาแล้วค่ะว่าท่านแก้ไขเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวกับตัวท่านเท่านั้นเลยเรื่องที่เกี่ยวกับประชาชนท่านไม่ลงมติหรือลงมติไม่เห็นชอบพรุ่งนี้เราจะดูท่านอีกครั้งหนึ่งนะคะว่า
ไม่ใช่เรื่องแก้ไขรัฐธรรมนูญแล้วเอาละท่านคงไม่มันผ่านไปละแต่ขอดูแค่ว่าแค่รื้อมรดกคสช.ให้กับประชาชนคืนจิตนั้นให้กับประชาชนบ้างคืนความเป็นธรรมคืนความเป็นอยู่ปกติให้ประชาชนท่านจะทำหรือเปล่าในแค่รุ่นรับหลักการเฉยๆนะคะขอให้จับตาเราช่วยกันจับตาดูพรุ่งนี้แล้วในการลงมติของสภาผู้แทนราษฎรแล้วขอบคุณไอรอนในวันนี้นะคะซึ่งน่าจะเป็นส่วนหนึ่งในวันพรุ่งนี้ที่เรามาช่วยกันผลักดันและกดดันสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรขอบคุณค่ะในมิติของทรัพยากรประเด็นทรัพยากรก็เหมือนอย่างที่ได้เล่าให้ฟังเบื้องต้นว่าความเป็นจริงจากนโยบายทวงคืนผืนป่าที่ใช้ประกาศและคำสั่งคสช.เนี่ยพี่น้องประชาชนได้รับผลกระทบโดยเฉพาะพี่น้องเกษตรกรที่ทั่วประเทศที่อาศัยอยู่ในเขตพื้นที่ที่ซ้อนทับกับพื้นที่ป่านะคะดังนั้นเนี่ยข้อเท็จจริงเหล่านี้ความเดือดร้อนเหล่านี้ไม่ใช่แค่เราเพิ่งมาพูดนะคะแต่ว่าเราพี่น้องเกษตรกรหลายภาคเนี่ยได้ส่งผ่านทางนักการเมืองทางผู้แทนราษฎรหลายๆท่านทั้งพรรครัฐบาลและพรรคฝ่ายค้านดังนั้นสิ่งที่จะเกิดขึ้นพรุ่งนี้ดิฉันคิดว่าอยากจะขอความร่วมมือกับสภาผู้แทนราษฎรนะคะโดยเฉพาะนักการเมืองที่ประชาชนที่เกษตรกรเราได้เลือกเข้ามาเนี่ยเราอยากเห็นว่าสิ่งที่มันกระทบกฎหมายหรือนโยบายที่มันกระทบกับพี่น้องประชาชนเนี่ยซึ่งมันเป็นอำนาจหน้าที่ของนักการเมืองที่เข้ามาในสภาต้องดำเนินการเพื่อประโยชน์ของพี่น้องประชาชนเนี่ยดังนั้นพรุ่งนี้จะเป็นอย่างไรก็อยากจะให้ทุกท่านได้ร่วมนะคะรับร่างเพื่อที่จะแก้ไขก่อนนะคะเพราะว่าไม่เช่นนั้นเนี่ยปัญหาความเดือดร้อนมันจะเกิดขึ้นอีก20ปีเลยทีเดียวนะคะก็ฝากแค่นี้ค่ะก็ดูพรุ่งนี้นะคะสวัสดีค่ะก็จริงคาดหวังพรุ่งนี้กับสภาผู้แทนราษฎรที่มักจะอ้างว่าตัวเองมาครับคุณสกายวินเทอร์ครับพรุ่งนี้ขอดูแปลนก่อนนะครับว่ามีที่ไหนบ้างมันไม่ใช่แค่หมื่นฝ่าเสียงที่ยื่นเข้าไปพรุ่งนี้ขอดูแปลนก่อนว่ามีที่ไหนบ้างครับคำสั่งทั้งประเทศที่อยากเห็นว่ารัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งจะมาทบทวนการใช้อำนาจพิเศษนี้เราอยากเห็นว่าคุณได้ประเมินว่าการใช้อำนาจในการที่เดินหน้า10เขตเศรษฐกิจพิเศษใช้ภาษีไปสร้างโครงสร้างพื้นฐานใช้อำนาจในการละเมิดสิทธิมนุษยชนและสิทธิชุมชนนั้นน่ะสิ่งที่ได้และสิ่งที่เสียไปมันคืออะไรบ้างคุณควรชี้แจงให้ประชาชนได้เห็นคุณควรชี้แจงให้ประชาชนได้ทราบดังนั้นการรับร่างกฎหมายฉบับนี้คือการนับหนึ่งแห่งการทบทวนกฎหมายจากการใช้อำนาจพิเศษและคืนความข้อเท็จจริงสิ่งที่ใช้ไปและการละเมิดสิทธิสิ่งเหล่านี้ควรจะถูกชี้แจงต่อประชาชนนะคะเราก็คาดหมายว่าการรับหลักการเนี่ยมันจะรับหลักการและมันคือการตรวจสอบอำนาจแบบนี้ที่เป็นอำนาจพิเศษว่าทำการพรุ่งนี้ลงดอนไปแน่ครับศาลอาญากรุงเทพใต้น้องไพริยะน่าจะ10โมงเช้าครับที่นั่งอยู่หน้าทำเนียบมาทวงถามถึงความยุติธรรมกับการเดินหน้าอุตสาหกรรมจนะเราไม่อยากเห็นคนรุ่นใหม่ที่ต้องมาเสียสละขนาดนี้หรือว่าชุมชนที่ต้องมาทวงถามแบบนี้จากการที่เขาอยากที่จะเดินหน้าพัฒนาในมุมที่เขาต้องการแต่รัฐเห็นต่างสิ่งเหล่านี้ไม่ควรจะเกิดขึ้นอีกดังนั้นพรุ่งนี้เราคาดหมายว่าจะเป็นจุดเริ่มต้นในการรับหลักการแล้วมาพูดกันในสภาเอาข้อเท็จจริงมาถกเถียงกันและคำสั่งคสช.และหัวหน้าคสช.ไม่ได้มีอยู่แค่ที่เราเสนอไปมันมีอีกเยอะและมันถูกแปลงเป็นกฎหมายปกติอีกเยอะดังนั้นเราคิดว่าตรงนี้คือสิ่งที่จะต้องเริ่มต้นนับหนึ่งกันในวันพรุ่งนี้ค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณสปีกเกอร์ทั้ง4ท่านมากเลยนะคะเดี๋ยวต่อไปจะเป็นช่วงถ้ามีใครมีคำถามอยากสอบถามพยากรณ์ของเราเพิ่มเติมสามารถส่งคำถามเข้ามาได้นะคะเป็นคนที่ดูไลฟ์อยู่ก็ได้ค่ะครับใครอยากจะคุยครับขอบคุณมากครับคุณสกายวินเทอร์สปีกเกอร์ของเรานะครับก็สามารถที่จะยกมือได้นะครับเดี๋ยวเราจะเอาไมค์ไปให้นะครับผมคุณลุงท่านนี้ค่ะ
มีพร็อพด้วยนะคะผมชื่อนายวันวรัญชัยโชคชนะนี่คือสัญลักษณ์เสียงมันกระดังวันนี้บอกให้ท่านตำรวจที่อยู่ข้างหลังได้ทราบไปด้วยนี่คือโซ่กดแอบอยู่นี่นะคำถามถามท่านจะโดนเอาท่านจะเข้าห้องน้ำตัวท่านจะโดนครับ10โมงครับท่านจะโดนเดี๋ยวท่านจะไปห้องน้ำก็8โมงครึ่ง9โมงควรถึงที่ประชุมครับผมอยากไป8โมงครึ่งดีที่สุดเผื่อเขาเลื่อนเป็น9โมงเพราะว่าแม่งถามท่านว่าเรียนนี่แม่งร้อยเลขก็ลาวนท่านก็มีประสบการณ์รู้สึกว่าคดีเสื้อขอบถอบที่ถูกถอนประกันเสื้อขอบถอบถูกถอนประกันไว้แล้วก็เลยต้องถูกติดคุกหลังจากถูกถอนประกันแต่ทางเราจะยื่นประกันคุณจะคุณถนอมคุณสุกิตาแล้วก็สุรแดงพอยึดอำนาจแล้วไปว่าแล้วมีการเรียกคนไปปรับทัศนคติครับอันนี้ผมอยากจะทราบจริงๆว่ามันเนี่ยดีมันมีไหมนะครับข้าวต่างประเทศด้วยตัวอย่างประเทศไทยด้วยนั่นด้วยแล้วก็องค์กรสิทธิมนุษยชนของไทยล่าสุดก็จะมีการไปขับไล่เขาออกนอกประเทศอันนี้ผมอยากจะกราบเรียนถามคำถามท่านส.ส.เชียงใหม่ที่เคารพครับอยากจะกราบเรียนถามแต่ว่าพรุ่งนี้จะมีการประชุมส.ส.เรื่องพิจารณากฎหมายนี้ท่านคนท่านก็ทราบเพื่อต้องได้รับหนังสือเชิญอยู่แล้วล่ะทราบว่าคิดว่าจะว่าประมาณเมื่อใดเวลาใดแล้วพวกกลุ่มเรานี่จะมาทำอภิปรายคู่ขนานเพื่อรับฟังถ่ายทอดสดกันตรงนี้ได้หรือไม่เพราะเราผิดหวังเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญมาแล้วครับท่านครับกลัวจะผิดหวังอีกแต่ผิดหวังคราวนี้ก็ไม่รู้จะทำอะไรนะครับก็เลยอยากจะเรียนถามเรื่องรายละเอียดด้วยว่าพรุ่งนี้ทำอะไรบทบาทของพวกเรานี่ควรจะมีการมาสัมมนามาอภิปรายคู่ขนานเพื่อฟังและจะได้รู้ว่าส.ส.พรรคไหนผ่านไม่ผ่านอันนี้ขอความกรุณาท่านช่วยแก้ด้วยแล้วก็ถามท่านด้วยใจว่าท่านไปพูดในสภาวันนั้นอ่ะท่านไปประชามติให้ความรู้ประชาชนแล้วท่านถูกไปจับเข้าคุก21วันน่ะแล้วส.ว.ลากตั้ง250คนน่ะมันไม่มีหัวสมองบ้างเลยหรือแล้วก็ไปผ่านแบบนั้นนะครับท่านอันนี้ก็อยากจะฝากท่านนะครับสำหรับสุดท้ายนี้สิ่งแวดล้อมนะครับผมอยากจะเรียนถามว่าแล้วที่คุณประวิตรคุณป้อมเนี่ยไปแจกโฉนดที่ดินน่ะมันเป็นยังไงมันไม่ดีหรือยังไงท่านจะมาหัวเราะได้ยังไงน่ะเขาแจกที่ดินน่ะมันตรงท่านไหมสุดท้ายท่านด้านเศรษฐกิจที่เคารพครับท่านพูดเรื่องปัญหาเศรษฐกิจพิเศษท่านอยากเห็นประชาชนมีส่วนร่วมถ้าคิดผิดนะครับนี่มันยุคไหนเนี่ยท่านอยากให้ประชาชนมีส่วนร่วมนะนี่มันยุคเผด็จการจะไปเรียกร้องหาอะไรยุคที่เผด็จการที่จะให้ประชาชนมีส่วนร่วมเพราะฉะนั้นผมก็เลยคิดว่าท่านจะเรียกร้องอะไรสารพัดเนี่ยนะท่านดีมากแต่ท่านจะหาไม่ได้ในยุคที่บ้านเมืองเป็นอันนี่แหละครับสุดท้ายนี้ผมอยากจะกราบเรียนถามท่านผู้จัดนะครับว่าพรุ่งนี้ครับเริ่มบ่ายโมงหรือกี่โมงเนี่ยเดี๋ยวท่านส.ส.ผมจะแล้วพวกเราเนี่ยควรจะมาคู่ขนานอย่างไรเพื่อฟังให้ได้ผลเลยว่ามันเป็นผู้ดำผู้แดงเลยว่าผ่านหรือไม่ผ่านใครบ้างไม่ผ่านตำรวจเขาก็จะได้รู้ด้วยเหมือนกันเขาก็จะได้มาเหมือนกันเขาก็อยากจะฟังเหมือนกันเอาละครับผมก็ขอกราบขอบคุณอย่างสูงด้วยความรักและเคารพครับขอสวัสดีครับเจ้ามือหน่อยสิครับเราจะไปหาอะไรจากประเด็นการจะเรียกร้องอะไรเราอย่าเพิ่งเหนื่อยเลยค่ะเพราะว่าถ้าเรา
ผด็จการมันก็จะมอใจเพราะคิดว่าทุกครั้งเนี่ยที่พยายามเขาก่อให้เกิดความกลัวพยายามทำให้เกิดความกลัวเพราะเขาอยากให้เราหยุดนะคะถ้าเกิดเราไม่กลัวเรายังพยายามเดินหน้าหาประชาธิปไตยต่อไปไม่คิดว่าเผด็จการคงก้มใจเหมือนกันเพราะว่าเขาอยากให้เรากลัวนู่นกลัวนี่เอาคดียัดเยื้องนะคะหรือว่าละเมิดสิทธิ์อะไรก็ใช่แต่ว่าพี่น้องประชาชนและเยาวชนเราก็ยังเดินหน้าที่จะสู้กับเผด็จการที่จะปกป้องประชาธิปไตยงั้นเราอย่าเพิ่งเหนื่อยนะคะคุณลุงค่ะถือว่าเป็นตัวอย่างที่อายุหนักนี้แล้วคุณลุงก็ยังไม่เหนื่อยที่จะไม่เรียกร้องประชาธิปไตยอยู่กับเยาวชนค่ะจะตอบคำถามเรื่องที่เขาไปแจกที่ใช่ไหมคะจริงๆอ่ะรัฐบาลหมายถึงว่ารัฐบาลชุดนี้เขาพูดถึงเรื่องกระบวนการแก้ไขปัญหาที่ดินทั่วประเทศเนี่ยในนามของคทช.หรือคณะกรรมการนโยบายที่ดินแต่ว่าในความเป็นจริงเนี่ยค่ะมันไม่สามารถตอบโจทย์การแก้ไขปัญหาที่ดินได้ทั่วประเทศดังนั้นสิ่งที่ใส่หัวล้อเมื่อกี้เนี่ยไม่ใช่หัวล้ออะไรนะแต่ว่าวันแล้วในสิ่งที่รัฐบาลกำลังทำที่มันเกาไม่ถูกที่ขาแล้วก็แก้ไม่ถูกจุดดังนั้นถ้าคิดว่าแนวทางที่ภาคประชาชนได้เรียกร้องตลอดที่ผ่านมาในประเด็นเรื่องที่ดินก็คือเรื่องของโฉนดชุมชนซึ่งเราพูดถึงเรื่องของกรรมสิทธิ์ร่วมที่ไม่ใช่กรรมสิทธิ์แบบปัจเจกนะคะแล้วก็มีกติกาในการใช้ที่ดินร่วมกันซึ่งมันคิดว่ามันกระบวนการมีส่วนร่วมมันมีมากกว่าและประชาชนสามารถกำหนดกติกานโยบายของตัวเองของชุมชนเองได้อันนี้มันถึงจะสามารถที่จะแก้ไขปัญหาได้จริงๆแต่ว่าสิ่งที่เขาไปทำเนี่ยมันเหมือนกับจกตาสุดท้ายอำนาจก็ถูกรวมศูนย์ไปที่หน่วยงานรัฐเหมือนเดิมอันนี้คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นจริงนะคะก่อนนี้จริงใช่ไหมใครก็มีคำถามนี้นะคะคุณจะใช้กฎหมายอะไรมาสู้กับคนถือกฎหมายและคนเขียนกฎหมายในฐานะประชาชนสิ่งที่เราเยี่ยมหน้าและเราทำอยู่ก็คือการกระทำตรงนี้ละค่ะการส่งเสียงและการสื่อสารเพื่อให้เห็นถึงการเขียนกฎหมายและออกกฎหมายและใช้กฎหมายที่ไม่ชอบธรรมให้กับคนในสังคมได้เห็นถึงความไม่เป็นธรรมและความอายุติธรรมคราวก่อนมีการพูดในสภาถึงโลงศพและความตายใช่ไหมคะทุกคนตายทั้งหมดแหละค่ะแต่หนูคิดว่าสิ่งสำคัญคือการมีชีวิตอยู่ของเราทุกคนเนี่ยเราได้ทำอะไรในตอนที่เรามีชีวิตอยู่รับความจดจำหรือเห็นที่เราทำอะไรนะปัจจุบันมากกว่าตอนที่เราลงศพได้เพราะฉะนั้นสิ่งนี้นี่คือสิ่งที่เราคิดว่ามันคือความหมายที่สำคัญที่น้องๆลุกขึ้นมาสู้ที่น้องๆกล้าที่จะสู้แม้ว่าจะรู้กับการเผชิญที่จะต้องก้าวเข้าไปสู่ความไม่เป็นธรรมและการถูกคุมขังหรือสิ่งที่มากกว่านั้นนี่คือสิ่งที่เราคิดว่าเราต้องทำเพื่อวันนี้และวันข้างหน้าของเราและลูกหลานเราค่ะก็ต้องขอขอบคุณวิทยากรทั้ง4ท่านนะคะที่มาร่วมแชร์แลกเปลี่ยนกันนะคะก็เราต่อไปเดี๋ยวจะขอเชิญคุณนิมิตเทโรดมนะคะพี่นิมิตอยู่ไหมคะค่ะนี่เดียวใช่มั้ยคะพี่ปรมาครับปรมาก็คือของผู้ชายเป็นตัวแทนนะคะมอบของที่ระลึกค่ะหนังสือเพื่อฉันถูกเรียกปรับทัศนคติให้กับวิทยากรทั้ง4ท่านนะคะขอบคุณครับระบบครับขอเสียงปรบมือให้ด้วยครับอันนี้ของสตรีมนะครับแล้วก็ปรับขึ้นดาวเทียมของที่นี่นะครับครับยิ่งที่ดำเนินการอ๋อแล้วก็ขึ้นดาวเทียมมีเซิร์ฟเวอร์ที่บ้านเซิร์ฟเวอร์มีปัญหาเซิร์ฟเวอร์ที่บ้านที่เราเนี่ยไม่ได้ตัดไปเลยที่นี่เซิร์ฟเวอร์ที่บ้านเป็นตัวรับเลยไม่ต้องใช้คนควบคุมหรือมีคนดูค่ะสำหรับใครที่ที่เราเอาความโหดร้ายความเร็วของบรรดาประกาศคสช.ต่างๆยังไม่หนำใจอยากรู้เพิ่มนะคะว่ามีอาชีพหลายอาชีพมากค่ะที่ได้รับผลกระทบก็สามารถอุดหนุนหนังสือของพอได้นะคะเล่มนี้ก็วันนี้เข้าใจจะเป็นล็อตสุดท้ายแล้วจะหมดแล้วเพราะว่าเราทำขายมานานมากแต่ว่าเนื้อหาก็ยังคงอัปทูเดตอยู่นะคะสามารถอุดหนุนได้ที่บูธไอรอนค่ะวันนี้ขอบคุณวิทยากรทั้ง4ท่านมากค่ะขอบคุณมากนะคะแล้วก็พรุ่งนี้ครับอย่าลืมจับตานะครับ
สภาผู้แทนราษฎรครับจะมีการพิจารณาวาระแรกนะครับร่างกฎอาวุธคสช.นะครับผมไม่เกิน5นาทีเราก็เสนอให้ยกเลิกประกาศและคำสั่งคสช.ทั้งหมด35ฉบับนะครับเพื่อล้างมรดกคสช.ปักหมุด9แรกนะครับอย่าลืมจับตากันนะครับผมขออนุญาตประชาสัมพันธ์บูธวันนี้นะคะที่มาอยู่ในพื้นที่งานของเรานะคะจะมีบูธจากกลุ่มทะลุฟ้านะคะน้องๆที่มาช่วยจัดสเตจจัดเครื่องเสียงให้เราในวันนี้นะคะสามารถมาอุดหนุนได้นะคะอยู่ซ้ายมือบูธสีแดงเห็นน้องที่โบกมือมีธงทะลุฟ้าอยู่นะคะแล้วก็มีบูธสินค้าจากไอรอนะคะเรามีหนังสือเล่มใหม่นะคะนอกจากหนังสือเมื่อฉันถูกปรับทัศนคติแล้วก็มีหนังสือ Introduction to No 112นะคะทำความเข้าใจมาตรา112เล่มเดียวในไทยที่มีครบถ้วนเนื้อหาเกี่ยวกับหน้าตานี้นะคะแล้วก็รวมถึงบูธลงชื่อยกเลิก112ค่ะจากทางกลุ่มคือขายคนรุ่นใหม่นนทบุรีนะคะใครที่ยังไม่ได้ไปลงชื่อยกเลิกกฎหมายอาญามาตรา112สามารถแวะเข้าไปได้เลยนะคะครับตอนนี้กิจกรรมก็ยังไม่จบนะครับก็สำหรับประชาชนท่านใดนะครับก็ยังขอให้นั่งอยู่ต่ออีกสักหน่อยนะครับกิจกรรมของเราก็ยังไม่จบนะครับต่อไปเราจะยังมีกิจกรรมต่อนะครับผมเดี๋ยวก่อนเราจะมีการอ่านแถลงการณ์จุดยืนนะคะก็จะมีกิจกรรมที่มีตัวแทนของพรรคการเมืองนะคะมารับหนังสือค่ะก็จะมีตัวแทนจากทั้งฝ่ายค้านและฝ่ายรัฐบาลนะครับมารับหนังสือกับเราในที่นี้นะครับเพราะฉะนั้นครับอย่าพูดไปไหนนะครับขอให้พี่น้องครับยังยืนอยู่ต่อได้นะครับผมนั่งฟังต่อได้ครับพรุ่งนี้ครับจับตานะครับอย่าลืมนะครับผมก็ร่างกฎอาวุธคสช.ครับจะเข้าสภานะครับดูให้ดีครับว่าสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรส.ส.ท่านใดนะครับโหวตอย่างไรนะครับใครไม่รับใครไม่มาลงคะแนนใครงดออกเสียงนะครับขอให้จำเอาไว้นะครับก็ติดตามกันได้นะครับผมลุงดอมวันนี้ลุงดอมว่าจะไม่มาที่นี่เหรอเราย้ำอีกครั้งนะครับรายชื่อทั้งหมด 13,000 รายชื่อของเรานะครับก็จะเข้าสภาในวันพรุ่งนี้นะครับกฎอาวุธคสช.ครับ35ฉบับของประกาศคสช.และคำสั่งหัวหน้าคสช.ว่าต้องรอครบเราเสนอให้ยกเลิกต้องรอครบท็อปอีกวันนึงคณะรัฐประหารและการใช้อำนาจพิเศษให้ครบท็อปผ่านก่อนแล้วค่อยว่ากันเรื่องอื่นโอเคค่ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะเดี๋ยวลำดับต่อไปจะมีการอ่านแถลงการณ์เล่นยังไม่เป็นไรนะครับก็คือลุงรอคดีครบท็อปที่ถูกถอนประกันตัววันพรุ่งนี้อีกวันหนึ่งนะครับเพราะว่าพรุ่งนี้ลุงจะต้องขึ้นศาลอาญากรุงเทพใต้เรื่องที่ถูกถอนประกันตัวในคดีครอบท็อปโดยที่เขาจะทนายจะยื่นขอประกันตัวในคดีครอบท็อปแล้วเราก็พบว่าแล้วถ้าทางที่คสช.ยื่นอำนาจให้ประกันตัวในคดีครอบท็อปให้เงื่อนไข41วันที่ให้ออกมาอยู่ข้างนอกนะครับค่อยมาว่ากันอีกทีเขาออกกฎออกระเบียบออกอะไรต่างๆของคสช.ขึ้นมาเนี่ยริดรอนสิทธิเสรีภาพโกงกินร่วมมือกับพวกนี้ผู้คนจะแห่ไปศาลอาญากรุงเทพใต้เพื่อรอลุ้นว่าลุงจะได้ประกันตัวหรือเปล่าถ้าได้ประกันตัวคดีครอบท็อปลุงก็จะรับเงื่อนไขที่ให้ออกมาอยู่ข้างนอกก่อน41วันแล้ว12มกราคมกลับมาติดใหม่ค่อยว่ากันครับผ่านคดีครอบท็อปพรุ่งนี้ให้รอดก่อนครับสภาหรือคสช.เองไม่มีทางที่จะยกเลิกคำสั่งต่างๆของเขาเพราะนั้นจุดเริ่มต้นที่ประชาชนลุกขึ้นมาเนี่ยมันทำให้เขาต้องยอมที่จะยกเลิกคำสั่งของคสช.บางมาตราออกไปเพราะนั้นจุดเริ่มเหล่านี้นะครับเป็นบอกว่าเราหยุดต่อสู้ไม่ได้นะครับเพราะนั้นผมโอ้ร้องภาคประชาชนตรงกลางโอเคไม่ได้จับไมค์นานไปหน่อยในนามขององค์กรเครือข่ายภาคประชาชนปลดอาวุธคสช.หรือมรดกคณะรัฐประหารเป็นเวลานานกว่า5ปีตั้งแต่คณะ
รักษาความสงบแห่งชาติเข้าทำรัฐประหารและสถาปนาตัวเองเป็นผู้มีอำนาจสูงสุดประเทศไทยถูกปกครองภายใต้ระบอบกฎหมายแบบพิเศษคือระบบที่มีประกาศและคำสั่งของคณะรัฐประหารเป็นใหญ่อยู่เหนือกฎหมายทั้งปวงรวมทั้งรัฐธรรมนูญกติกาสากลหรือกฎหมายระดับพระราชบัญญัติที่ใช้อยู่มีประกาศและคำสั่งของคสช.มากกว่า556ฉบับที่ลงนามและประกาศใช้ออกมาโดยคนคนเดียวเรารู้นะครับว่าใครไม่มีการมีส่วนร่วมและมีผลใช้บังคับทันทีโดยมุ่งหมายเพิ่มอำนาจให้ทหารจำกัดสิทธิประชาชนและคุ้มครองเจ้าหน้าที่รัฐให้ไม่ต้องรับผิดเราเคยอยู่ภายใต้ยุคสมัยของประกาศและคำสั่งของคสช.ที่เข้าแย่งยึดทรัพยากรที่ดินจากเกษตรกรรายย่อยจัดตั้งเขตอุตสาหกรรมโดยไม่คำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชนขณะที่สั่งห้ามชุมนุมทางการเมืองห้ามเคลื่อนไหวทางการเมืองยึดครองเนื้อหาและพื้นที่สื่อมวลชนให้ทหารมีอำนาจจับคนไปคุมขังในสถานที่ปิดลับโดยไม่ต้องมีข้อกล่าวหาให้คดีของพลเรือนขึ้นพิจารณาและตัดสินโดยทหารมาในวันนี้เราคาดหวังว่ายุคสมัยเช่นนั้นได้ผ่านไปแล้วเราอยากเห็นการเดินหน้าสู่สังคมที่อำนาจของประชาชนไม่ใช่ของคณะรัฐประหารและเราอยากเห็นผู้แทนราษฎรยืนยันหลักการนี้ตอบรับความต้องการของประชาชนเราอยากเห็นทุกภาคส่วนของสังคมช่วยกันยืนยันว่าสิ่งที่เคยเกิดขึ้นมาแล้วเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องและประเทศไทยจะไม่กลับไปสู่วังวนเช่นนั้นอีกการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติยกเลิกประกาศและคำสั่งของคสช.หรือปลดอาวุธคสช.ของสภาผู้แทนราษฎรที่กำลังจะเกิดขึ้นเป็นเพียงการปักหมุดวาระแรกเท่านั้นเพื่อที่จะเปิดประตูไปสู่การศึกษาคดีโตโต้เลื่อนนะครับโตโต้ยังไม่ถูกคุมขังหรือจับกลุ่มใดๆครับวันนี้คดีโตโต้เลื่อนครับเสนอชุดแรกโตโต้ก็รอดลุงก็รอดครับพรุ่งนี้ค่อยว่ากันต่อครับคดีลุงจะพบกับปลายทางอย่างไรเมื่อประตูบานนี้ได้เปิดขึ้นแล้วต้องจุดธูปบอกสู่พระบิดามารดาด้วยครับทุกคนมรดกจุดธูปบอกพระบิดามารดาในดินแดนนาไม่เรียบด้วยครับอย่าไปทำร้ายเด็กเลยครับเดี๋ยวก็ลงเอเวจีแล้วครับจุดธูปบอกพระบิดามารดาในเอเวจีด้วยครับอย่าไปทำร้ายเด็กเลยครับจับตาดูอย่างใกล้ชิดยิ่งนับวันยิ่งลงเอเวจีลึกทั้งตระกูลแล้วครับไม่มีโอกาสได้ขึ้นมาแล้วครับเป็นหมื่นหมื่นปีครับการใช้อำนาจนิติบัญญัติตรวจสอบมรดกของคณะรัฐประหารอย่างจริงที่เคยพูดไว้ต่อสาธารณะหรือไม่หรือจะหลับหูหลับตาปล่อยให้มรดกคณะรัฐประหารที่ละเมิดสิทธิของประชาชนมีที่ทางอยู่ในระบบกฎหมายภายใต้รัฐสภานี้ต่อไปด้วยความหวังว่าดูได้ครับกรรมทำตันครับขอบคุณมากครับโดนจับยาที่ไต้หวันยาเทวดาตาลูกกตัญญู400กว่าโลทันตาเห็นเลยครับทุกท่านนะครับขึ้นนะฮะกรรมมันตามทันครับทำชั่วไว้เยอะโดนจับยาที่ไต้หวันยาเทวดาตาลูกกตัญญู400กว่าโลโอ้นะฮะแทบจะตีลังกาตกเก้าอี้ทรงสูงเลยครับท่านจุฬาก็ท่านชินวรนำคู่ขึ้นมาแล้วยาอะไรครับท่านผู้ชมยาเทวดาตาลูกกตัญญูเป็นยังไงครับที่ไต้หวันนะ400กว่าโลเล่นเอาคนในดินแดนนาไม่เรียบมีกิ้วเลยครับครับหวังว่าจะท่านจะช่วยกันเลยนะครับท่านในตลาดด้วยนะครับก็ถือเป็นโอกาสดีที่พวกเราคือใครไปเลยจำนงว่าเราเนี่ยอยากจะเห็นประเทศเป็นปกติเราอยากจะเห็นว่ามรดกที่คณะรัฐประหารฝากไว้ในระบบกฎหมายที่เราพูดกันเมื่อกี้เนี่ยจะถูกรื้อถอนนะครับถ้าเราไม่เริ่มวันนี้
ผมก็ไม่รู้ว่ารัฐสภาเนี่ยคดีโตโต้เลื่อนครับประชาชนในมุมไหนเลื่อนก่อนครับสำคัญจริงๆเราไม่ควรจะปล่อยให้สิ่งที่คสช.สร้างความบอบช้ำให้กับประเทศเนี่ยมันยังคงอยู่ฝากพรรครัฐบาลด้วยครับว่ายังไงเสียพรุ่งนี้ขอให้ได้พิจารณาเรื่องนี้นะครับถ้ามันจะมีเหตุเป็นไปเนี่ยก็ช่วยกันยืนยันว่านี่คือความต้องการของประชาชนที่อยากจะทำให้ประเทศเนี่ยมันเข้าสู่ระบบประชาธิปไตยที่ดีขึ้นไปเรื่อยๆนะครับฝากด้วยครับขออนุญาตมอบครับพรุ่งนี้เอาเลิกเอายามนะครับจุดธูปเรียกมาด้วยครับพรุ่งนี้รัฐบาลถือพรรครัฐบาลตอนนี้ถือว่ามีเสียงแล้วก็คุมในสภาได้ต้องฝากท่านชินวัตรนะครับครับท่านจะพูดอะไรกับพวกเราหน่อยไหมครับเชิญครับก่อนอื่นผมก็ยินดีนะครับที่มารับหนังสือในวันนี้พร้อมกับท่านสสดร.อิสระเสรีวัฒนวุฒินะครับเลขานุการประธานรัฐสภาในนามของรองประธานวิปรัฐบาลนะครับก็อยากจะกราบเรียนว่าท่านประธานรัฐสภาให้ความสำคัญกับข้อเสนอของภาคประชาชนนะครับตามสิทธิพื้นฐานของกฎหมายรัฐธรรมนูญฉบับนี้นะครับอาจจะแก้ไขกฎหมายรัฐธรรมนูญหรือแม้แต่ร่างพระบัญญัติที่จะแก้ไขคำสั่งคสช.ในเรื่องที่ขัดกับสิทธิมนุษยชนและหลักการประชาธิปไตยซึ่งคุณจรอึ๋งภากรและคณะได้ร่วมเสนอเข้ามานะครับในขณะนี้ร่างดังกล่าวนี้อยู่ในวาระที่ 5.6 ของสภานะครับเพราะฉะนั้นก็อยากจะกราบเรียนว่าการประชุมสภานั้นก็เป็นไปตามระเบียบวาระที่ท่านประธานได้กำหนดในฐานะวิปรัฐบาลเนี่ยอยากจะเรียนว่าพรุ่งนี้ก็จะมีเรื่องด่วนคือเรื่องร่างข้อบังคับการประชุมสภาซึ่งมีเรื่องที่เกี่ยวข้องทั้งหมด7เรื่องด้วยกันที่เสนอเข้ามาต่อจากนั้นก็จะเป็นเรื่องพระราชบัญญัติสากลที่ภาคประชาชนเป็นคนเสนอเข้ามาเช่นเดียวกันนะครับและต่อจากนั้นก็จะเป็นพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณที่คุณชวลิตวิชัยสุดเป็นผู้เสนอเข้ามาและฉบับที่4เขาจะปฏิรูปใหม่แล้วครับคือวันหลังเนี่ยก่อนจะส่งของไปไต้หวันเนี่ยเขาต้องมีต้นทางครับยาใสปี2551วันหลังก่อนจะส่งของไปไต้หวันเขาจะมีต้นทางไปดูก่อนครับต่อไปคือวาระเขาจะใช้ให้ผีตาเดียวไปดูต้นทางก่อนถ้าทางสะดวกค่อยส่งของไปไต้หวันถ้าทางไม่สะดวกก็ไม่ส่งครับเข้ามานะครับก่อนจะส่งของไปไต้หวันเห็นว่าผมไม่สามารถเขาจะมีต้นทางแต่ละฉบับจะใช้ให้ผีตาเดียวไปดูต้นทางยันได้อย่างเดียวที่ไต้หวันก่อนแล้วค่อยส่งของครับเรียบร้อยแล้วนะครับ2เมื่อครบตามวาระที่ผมพูดก็จะได้พิจารณาวาระนี้ในสภาแน่นอนในสภาก็เป็นไปตามข้อบังคับนะครับคือเมื่อเข้าสู่การพิจารณาของสภาในวาระแรกเขาส่วนมากเขาเก่งครับเขามีความรู้ด้านไสยศาสตร์แล้วก่อนจะส่งของไปต่างประเทศเขาจะส่งนะฮะผีไปดูต้นทางนะฮะส่วนมากจะเป็นผีตาเดียวครับก็ต้องมีสัดส่วนของภาคประชาชนตามที่คุณนิมิตและน้องๆเสนอเข้ามาได้เพื่อจะได้มาร่วมกันพิจารณาด้วยกันว่าเราจะแก้ไขกฎหมายทั้งหมดนี้อย่างไรนะครับจะจัดกลุ่มอย่างไรมีผลกระทบอย่างไรตลอดถึงการที่จะต้องมีกฎหมายถ้าเป็นยักษ์ตาเดียวเราเรียกว่าตายตั้งแล้วถ้าเป็นผีตาเดียวเราเรียกว่าอะไรครับใครรู้บอกลุงดอนหน่อยครับก็ต้องกลับนะฮะในตำนานถ้าเป็นยักษ์ตาเดียวเราเรียกว่าตายตั้งแล้วถ้าเป็นผีแล้วผีตาเดียวเราเรียกว่าอะไรครับเป็นคำสั่งของรัฐาธิปัตย์มีฐานะเป็นกฎหมายเราก็ต้องแก้ด้วยกฎหมายครับพวกผมยืนยันนะครับว่าที่ผ่านมาเราก็เคยแก้ไขกฎหมายนี้ที่มีการเสนอเข้ามาให้มีการยกเลิกคำสั่งคสช.ในบางคำสั่งไปแล้วและแน่นอนข้อเสนอดังกล่าวนี้ก็ถือว่าเป็นข้อเสนอเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานที่เพื่อนสมาชิกรัฐสภาควรที่จะรับฟังเห็นอย่างกว้างขวางต่อไปครับรอครับเสร็จแล้วครับค
ครับก็ขอเสียงปรบมือด้วยครับผมขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับแล้วพรุ่งนี้พวกเราจะเฝ้าติดตามดูใช่ไหมครับว่าวาระที่ 5.6 จะสู่การพิจารณาสักกี่โมงเขามีฉายานะครับนะฮะจะเป็นช่วงคือเขาเป็นคนมีวิชาอาคมมีเป็นผู้เลื้ยงเว้เขาเลี้ยงผีไว้เยอะก่อนที่เขาจะทำอะไรเนี่ยเขาจะใช้ผีไปดูต้นทางพรุ่งนี้นะครับสภาเพราะฉะนั้นวันหลังก่อนจะส่งของไปไต้หวันเขาจะส่งผีไปดูต้นทางครับชื่อผีตาเดียวมีฉายาด้วยครับแป๊บนึงนะครับตอนนี้ท่านสุทินคลังแสงกำลังเดินทางฮะเขามีฉายาด้วยครับชื่อตาเดียวเสียวไม่รอดนะตอดไม่ตอดไปถามอาดูนะครับฉายาเขานะครับตาเดียวเสียวไม่รอดตอดไม่ตอดไปถามอาดูนะฮะอาอะไรก็ต้องไปถามดูครับสั่งคสช.เนี่ยเขาก็ได้รับผลกระทบกันมานานแล้วแหละเนาะจริงมันลืมไปเลยนะที่เราเข้าชื่อกันมาหลายปีมากแล้วนะคะแล้วก็ถือว่าวันนี้ก็เป็นก้าวแรกที่พวกเราครับได้อย่างน้อยมันก็เป็นก้าวแรกแหละก็เข้าสภานะคะแต่เราคิดว่าสสนะคะที่มาจากการเลือกตั้งนะที่มาจากการเลือกตั้งฟังเสียงพวกเรานะคะถ้าบอกว่าคุณรับหลักการนะคะแล้วก็ให้พวกเรานะตั้งเราก็เป็นการที่การในการพิจารณากฎหมายที่พวกเราต้องเชื่อกันที่จะรับแล้วก็ถึงท่านสุทินคลังแสงเดินเข้ามาแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะได้พูดถึงท่านแต่ว่าผมไม่อยากจะพูดทำลายความหมายพวกเราเลยผมอยากให้ท่านสุทินกลับได้ไหมมาแล้วนะครับเชิญครับมาเชิญเพื่อนใหม่ครับขึ้นมาม้อมร่างกายของผมเชิญเพื่อนใหม่ครับผมไม่ได้เจอกันนานมากพรุ่งนี้จะได้เข้าสู่การพิจารณาไหมเนี่ยผมก็ดูว่ามีพักแมลงสาบด้วยครับท่านผู้ชมแต่ว่าสัปดาห์หน้าเนี่ยได้แน่นอนทำไมที่บอกอย่างนั้นเพราะว่าเขาบรรจุไว้ในหลักที่ไกลนิดนึงต้องเลื่อนทีนี้เผอิญผมไปดูในที่ประชุมวิปรัฐบาลในวิปรัฐบาลเขามีมติกันมาเนี่ยมันไม่ถึงของเราในวิปรัฐบาลนั้นแสดงเขาตั้งใจจะไม่ให้ถึงจะไม่ถึงแต่ว่าของเราเนี่ยเราก็ปล่อยไปเต็มที่เต็มที่เพราะว่ามันถึงไหนก็ถึงนั่นเพราะเออมันมีกฎหมายอยู่ด้านหน้าอยู่สองสามฉบับนะครับแต่ว่าผมว่าสัปดาห์หน้าเราถึงแน่นอนแต่ก็ลุ้นให้ทันพวกนี้พยายามให้เขาแกบอกว่าไงครับครับผมก็ดูอยู่ดูก็คิดว่าเห็นน้องๆเห็นญาติพี่น้องเรามาเนี่ยก็อยากจะให้ทันพรุ่งนี้แต่ดูว่าละที่รัฐบาลเขาเตรียมมาดูมันเขามติเขาไม่ถึงนั่นแต่ว่าก็รอยื่นแล้วค่อยว่ากันเกี่ยวกับร่างเนาะครับมอบหนังสือครับท่านอันนี้เป็นหนังสือของคนที่ถูกเอาตัวไปปรับทัศนคติตามคำสั่งของคสช.ด้วยอำนาจของคสช.แล้วเอาตัวไปเข้าค่ายทหาร7วันเป็นประสบการณ์ว่าเขาเจออะไรบ้างในค่ายทหารนะครับซึ่งอำนาจนี้เนี่ยเป็นอำนาจที่ยังอยู่ในคำสั่งคสช.ปัจจุบันที่อยากให้สสช่วยกันพิจารณายกเลิกโดยเร็วที่สุดนะครับแล้วก็อันนี้เป็นสิ่งหนึ่งหรือรายละเอียดยื่นให้ครับครับก็ต่อไปเป็นการรับมอบนะครับก็ขอเสียงปรบมือด้วยครับผมโดนปรับสถานที่บ่อยที่สุดนอกจากโดนปรับแล้วไม่พอโดนตามก็รอดมาได้ช่วยอยู่แล้วครับทีนี้
ก็เข้าใจในเจตจำนงนะครับแล้วไม่ต้องถามว่าฝ่ายค้านเนี่ยจะเห็นด้วยไหมในกฎหมายที่เรากำลังรอคอยอยู่เนี่ยไม่ต้องถามเพราะว่าปัญหาไม่ได้อยู่ที่เราฝ่ายค้านทุกคนทุกพรรคยืนยันได้ว่าเราเห็นชอบกับกฎหมายฉบับนี้แล้วและไม่ใช่เห็นชอบเจ้านี้เท่านั้นเราเห็นชอบมาก่อนหน้านั้นอยู่แล้วเพราะนั้นพอมันเข้ามาปั๊บเชื่อได้เลยว่าพวกเราก็รับหลักการในวาระแรกทีนี้เรามาลุ้นกันว่ามันจะทันไหมวันพรุ่งนี้ใช่ไหมฮะก็อย่างที่การริบรัฐบาลท่านเนี่ยเพราะว่าเสียงส่วนใหญ่อยู่ที่เขาถ้าเขาบอกว่าถึงตรงนั้นมันก็จำเป็นแต่วันพฤหัสบดีเนี่ยมันก็จะมียัตติอยู่ยัตติหนึ่งซึ่งทางพรรคเพื่อไทยเสนอก็คือตั้งกรรมการวิสามัญศึกษาการใช้กฎหมายที่ล้นเกินไปคุกคามสิทธิภาพเราพวกเราซึ่งอันนั้นจะเสนอเรื่องในวันพฤหัสบดีก็มั่นใจว่าที่ประชุมน่าจะเห็นชอบแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเราก็ไปคิดแทนรัฐบาลไม่ได้นะถ้าเขาไม่ขัดขวางถ้าเขาเห็นด้วยมันก็เลยพิจารณากันในวันพฤหัสบดีเรายังมีรัฐบาลของประชาชนอยู่ไหมมีแต่ว่าเป็นประชาชนกลุ่มไหนเท่านั้นเองเขาอาจจะกลุ่มของเขาอ่ะก็กลุ่มที่ไม่ชอบเรานะฮะก็เอาใจช่วยเป็นกำลังใจให้ทุกท่านครับต้องเคารพต้องคารวะในหัวจิตหัวใจของพวกเรารู้ว่าสถานการณ์บรรยากาศมันพวกเราเองก็ไม่ค่อยคือบรรยากาศไม่ค่อยเป็นใจกับเราไม่ได้แคร์เราไม่ได้เห็นราคาเราเท่าไหร่เราก็สู้ต่อไปครับนะฮะก็ขอบคุณอย่างสูงจะทำหน้าที่ให้เต็มที่ครับครับขอเสียงปรบมืออีกครั้งหนึ่งครับก็ขอบคุณท่านยูทูบเบอร์มากครับขอบคุณท่านมากครับรับหนังสือจากเรานะครับผมก็อย่างที่ท่านตุทินได้บอกเรานะครับว่ามีแนวโน้มว่าพรุ่งนี้เนี่ยไม่ได้พิจารณาซึ่งผมฟังน้ำเสียงจากรองวิปฝ่ายค้านเนี่ยก็เดาได้เพราะว่าไม่คอมมิตเมนต์ใดๆเลยว่าจะพยายามดันให้พรุ่งนี้ผ่านให้ได้นะครับงั้นก็ช่วยกันติดตามเลยนะครับแล้วก็ต้องเผื่อใจไว้เลยรัฐบาลชุดนี้คือร่างทรงของคสช.รัฐบาลชุดนี้กลายร่างจากคสช.มาเป็นรัฐบาลเลือกตั้งที่มีสว.250หนุนอยู่เพราะฉะนั้นพวกเราครับเราหวังอะไรไม่ได้มากจากรัฐบาลที่จะรื้อคำสั่งคสช.นะครับเพราะว่าเขาสืบทอดกันมาเพราะนั้นถ้าพรุ่งนี้ไม่ได้พิจารณาวันรุ่งขึ้นนะครับหรือวันพฤหัสก็มีแนวโน้มท่านสุทินคลังแสงว่าเพราะว่าวาระมันบรรจุไว้แล้วเมื่อมันจบการพิจารณาอยู่ที่วาระใดวันรุ่งขึ้นมันก็จะพิจารณาวาระถัดไปไล่ขึ้นมานะครับมันจะไม่มีปฏิหารใดๆที่จะมาถอนวาระนี้ออกเรื่องนี้ออกจากวาระการประชุมนะครับและเมื่อมันเกิดการประชุมแล้วนะครับช่วยกันติดตามเลยพรรครัฐบาลการลาโชว์ขอให้ผมทายผิดนะขอให้ผมทายผิดเมื่อมันเข้าสู่วาระการประชุมพรรครัฐบาลจะไม่รับหลักการในวาระที่1ไม่มีทางเลยที่เขาจะมารับหลักการที่จะรื้อคำสั่งของคสช.ขอให้ผมทายผิดนะครับแต่ว่าไม่ว่าจะยังไงก็แล้วแต่เรายังมีความหวังเราเก็บรวบรวมพลังไว้ไม่ชนะวันนี้เราก็จะสู้ต่อเราก็จะสู้ไปเรื่อยๆจนกว่านะครับจนกว่าเราจะมีชีวิตที่ดีกว่านี้เราจะมีประชาธิปไตยที่มันสมบูรณ์กว่านี้นะครับเมื่อนั้นแหละเราก็จะรื้อคำสั่งของคสช.เราก็จะรื้อผลพวงของคสช.ออกจากสังคมไทยครับพี่น้องครับเก็บพลังไว้เราจะสู้ด้วยกันไหมครับสู้ไม่สู้สู้ไม่สู้สู้ไม่สู้ขอบคุณครับครับก็ขอบคุณมากครับเน้นย้ำนะครับเน้นย้ำพรุ่งนี้นะครับติดตามกันนะครับผมร่างปลดอาวุธคสช.นะครับจะเข้าสภานะครับก็ติดตามครับพี่น้องประชาชนทุกท่านครับว่าสสท่านใดจะมีปฏิกิริยาอย่างไรพรรครัฐบาลจะทำอย่างไรจะโหวตอย่างไรต่อร่างนี้นะครับเราเสนอให้ยกเลิกคำสั่งและ
ประกาศของคสช.ทั้งหมด35ฉบับนะครับที่มีผลต่อประชาธิปไตยและบั่นทอนสิทธิมนุษยชนครับใช่ค่ะแม้ว่าหลายๆร่างที่เราเคยล่ารายชื่อจะถูกปัดตกไปนะคะแต่ว่าเราก็ยังคงมีความหวังว่าพรรคการเมืองนะคะที่เคยแสดงจุดยืนต่อต้านรัฐประหารนะคะก็หวังว่านี่ก็เป็นโอกาสของท่านละค่ะที่จะมาแสดงจุดยืนไม่รับนะคะไม่รับมรดกคสช.แล้วก็ว่ามาร่วมหรือมรดกคสช.ด้วยกันถ้าเราติดยิ่งติดตามมากเท่าไหร่นะครับผู้แทนของเราก็จะยิ่งรู้สึกกดดันและต้องมาประชุมสภาพรุ่งนี้ให้มากขึ้นนะครับอย่าให้สภาล่มต้องโหวตรับสถานเดียวนะครับผมส่วนใครนะครับก็ตอนนี้ครับเราก็ยังมีการเปิดบูธอยู่นะครับใครที่ยังไม่ได้ลงชื่อยกเลิกมาตรา112สามารถเดินเข้าไปที่บูธสีส้มแล้วก็ร่วมลงชื่อยกเลิกได้นะครับผมถือว่ายังมีหนังสือครับเมื่อฉันถูกปรับทัศนคติวันนี้ฟังแล้วรู้สึกชอบรู้สึกเฮ้ยมันน่าสนใจมากก็สามารถเดินเข้าไปที่บูธแล้วก็ซื้อหนังสือได้จริงๆเราเป็นล็อตสุดท้ายแล้วใช่วันนี้เข้าใจว่าจะหมดแล้วเราไม่ผลิตเพิ่มแล้วนะคะใช่อีกส่วนใครที่ตอนนี้ครับก็รู้สึกเหนื่อยๆอยากจะกินนู่นกินนี่ก็เดินไปทางบูธเต็นท์สีแดงนะคะของทะลุฟ้าได้นะครับก็มีขนมมีน้ำขายนะครับผมสำหรับพรุ่งนี้อย่าลืมนะครับติดตามชมกันได้นะครับวันนี้เราก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านนะครับประชาชนทุกท่านที่มาร่วมงานกับเรามาร่วมงานกับเราในวันนี้นะครับเราก็หวังว่าจะติดตามกันต่อไปในวันพรุ่งนี้นะครับขอบคุณพี่ๆสื่อมวลชนนะคะแล้วก็ผู้ชมจากไลฟ์ที่บ้านด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากครับขอบคุณมากนะครับที่ติดตามรับชมตั้งแต่4โมงเย็นถึง6โมงครึ่งนะครับขอยุติการไลฟ์สดเลยนะครับเดี๋ยวกลับบ้านกินนมนอนนะครับเหนื่อยทั้งวันนะครับวันนี้3ที่ครับทำเนียบที่1ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะหลัก4ที่1แล้วก็นี่เกียรติกายรัฐสภาอีกที่1นี่ครับน้องชายเล่นแล้วครับชู3นิ้วโชว์แล้วครับยุติการไลฟ์สดเลยนะครับพรุ่งนี้ว่ากันครับศาลอาญากรุงเทพใต้8โมงครึ่ง9โมงก็พอแล้วครับวันนี้ครับ Yeah, I'm gonna